เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเกศราหญิงวัย35ปีผู้เคยมีความฝันที่สดใสกลับต้องใช้ชีวิตในบ้านที่เงียบเหงาและเต็มไปด้วยความกดดันเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับวิทยาชายผู้มุ่งมั่นที่เธอไม่ได้รักเขาเป็นคนมีความสามารถในการทำงานสร้างฐานะได้รวดเร็วแต่ในความสำเร็จของเขานั้นกลับซ่อนสิ่งที่เกศราไม่อาจทนทานได้ชีวิตแต่งงานของเกศราและวิทยาไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใครๆคิดวิทยามักจะยุ่งกับงานและปล่อยให้เกศราดูแลนบลูกชายวัย7ขวบของพวกเขาเพียงลำพังไม่เพียงแค่การปล่อยปละละเลยเท่านั้นวิทยายังมักใช้คำพูดที่กดขี่และดูถูกเกศราทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีค่าเธอไม่มีความสามารถอะไรเลยอ่ะนอกจากอยู่บ้านเฉยๆไปวันๆน่ะวิทยามักจะพูดแบบนี้เวลาที่เขาหงุดหงิดซึ่งคำพูดเหล่านี้ค่อยๆทำให้เกศราหมดกำลังใจเกศรามักจะเงียบและไม่ตอบโต้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบีบให้ติดอยู่ในกรงของความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขทุกคืนเมื่อวิทยากลับถึงบ้านเขาก็จะทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติบางวันก็นำของขวัญและเงินทองมาให้เพื่อพยายามชดเชยกับการกระทำและคำพูดที่ทำร้ายเธอแม้ว่าเขาจะมอบสิ่งของมีค่าให้กับเกศราแต่มันไม่อาจทำให้ความรู้สึกของเธอดีขึ้นได้เกศราไม่ต้องการเงินหรือของขวัญเธอต้องการความเข้าใจและความรักที่แท้จริงซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอยู่ในความสัมพันธ์นี้เธอเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอถูกกำหนดโดยความต้องการของวิทยาเท่านั้นโดยที่เธอไม่เคยได้เลือกอะไรด้วยตัวเองวันหนึ่งหลังจากความเงียบและความทุกข์ทรมานสะสมมานานเกศรารู้สึกว่าเธอไม่สามารถทนอยู่ในชีวิตแบบนี้ได้อีกต่อไปเธอเริ่มคิดถึงทางออกทางที่จะนำพาเธอและลูกชายออกไปจากพันธนาการนี้ในค่ำคืนที่วิทยาออกไปทำงานเกศรานั่งอยู่กับนบในห้องนั่งเล่นเธอหันไปมองลูกชายที่กำลังวาดภาพอย่างเพลิดเพลินแม้ว่าเขายังเด็กแต่เกศรารู้ดีว่านบก็รู้สึกถึงความตึงเครียดในบ้านเหมือนกันแม่ครับทำไมพ่อชอบดุแม่บ่อยๆนบถามด้วยความใส่ซื่อเกศราได้เพียงแต่ยิ้มเศร้าๆแล้วตอบลูกไปว่าลูกไม่ต้องห่วงนะแม่จะดูแลทุกอย่างเองเกศรานั่งคิดทบทวนถึงชีวิตของเธอเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถให้ลูกชายเติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยความกดดันแบบนี้ได้ความสุขของนบและตัวเธอเองสำคัญกว่าสิ่งใดแม้ว่าเธอจะต้องเริ่มต้นใหม่อย่างไม่แน่นอนแต่เธอเชื่อว่ามันจะดีกว่าการอยู่ในกรงที่ไร้อิสระเช่นนี้คืนนั้นเกศราจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเงียบๆเธอเก็บเสื้อผ้าเล็กน้อยของตัวเองและลูกชายเธอเหลือบมองดูรูปแต่งงานของเธอกับวิทยาเป็นครั้งสุดท้ายเกศราปลุกลูกชายของเธอเขามองหน้าแม่ด้วยความงุนงงแม่ครับเราจะไปไหนกันหรอนบถามด้วยเสียงงูเงียเราจะไปในที่ที่เรามีความสุขกันไงลูกเกศราตอบพลางยิ้มบางๆแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนบเชื่อฟัง
โดยไม่ถามคำถามมากมายเมื่อทุกอย่างพร้อมเกศราจึงจูงมือนบและออกจากบ้านที่เธอใช้ชีวิตอยู่มาตลอดหลายปีเสียงลมกลางคืนพัดผ่านเหมือนกับเสียงกระซิบของอิสระที่เธอเฝ้ารอทั้งสองขึ้นรถโดยสารที่กำลังออกไปยังเมืองที่ห่างไกลเกศรานั่งนิ่งขณะที่รถค่อยๆเคลื่อนตัวจากไปไกลจากหมู่บ้านเธอมองดูถนนที่ตัดผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งภาพชีวิตเก่าผุดขึ้นมาในหัวของเธอไม่ว่าจะเป็นวันที่ถูกบังคับให้แต่งงานวันที่ให้กำเนิดลูกชายความทรงจำต่างๆย้อนกลับมาเธอแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เธอหวั่นไหวเพราะตอนนี้เธอได้เลือกทางที่ตัวเองต้องการแล้วเมื่อเดินทางมาถึงที่หมายเกศราไม่มีอะไรนอกจากกระเป๋าเสื้อผ้าไม่กี่ใบและเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยที่เธอเก็บมานานเธอก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอได้เลือกเส้นทางที่เป็นตัวของเธอเองอย่างแท้จริงได้เลือกชีวิตของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตเกศราเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆโดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่เธอพอจะจ่ายได้เธอหางานทำในร้านกาแฟเล็กๆในเมืองนั้นแม้งานนี้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เธอใฝ่ฝันแต่การได้อยู่กับลูกและใช้ชีวิตอย่างอิสระนั้นเติมเต็มใจเธออย่างมากนบเองก็ดูเหมือนจะมีความสุขมากขึ้นเขายิ้มและหัวเราะมากขึ้นและแม่ลูกก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบเมื่อก่อนเกศราก็ไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรอีกบ้างแต่เธอเชื่อมั่นว่าตราบใดที่เธอเลือกเดินตามหัวใจของตัวเองเธอจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายได้อย่างแน่นอนการเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ยากแต่บางครั้งการเลือกเดินตามหัวใจของตัวเองแม้จะต้องเสี่ยงแต่อาจเป็นหนทางเดียวที่พาเราไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสงบในแบบที่เราต้องการขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ